สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในข่าวปักหมุดวันศุกร์ที่27ธันวาคม2562ค่ะปักหมุดเที่ยงนี้อยู่กับดิฉันกนกนวลจารดกุลโฮงค่ะและผมอติบุญเสริมครับข่าวปักหมุดวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยความปลื้มปิติของพระสกน,นิกรค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานบัตรวอวยพรสคสอปีใหม่พุทธศักราช2563ให้ประชาชน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่2563โดยเป็นภาพพระชายาลักษณ์ทรงงานในชุดข้าราชการอายการกระทรวงยุติธรรมโดยภายในมีข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษพร้อมลงลายพระหัตถ์พระชระกิติยาภา ในวโรกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานบัตรอวยพรสคอศออปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยโดยหน้าปกบัตรอวยพรมีตัวอักษรพระนามย่อสอเสือรอเรืออยู่ด้านบนส่วนตรงกลางมีข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยมีพระฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆอยู่ภายในสคศด้วยค่ะ